ครับสวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาเธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับรุ่งไม้4นะครับประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2560นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าประเทศไทยสมควรมีกษัตริย์อีกไหมแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณรุ่งไม้4เช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณรุ่งไม้4ครับสวัสดีครับสวัสดีร้านอาเธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอ๊คุณลุงครับมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณลุงเองแล้วเนี่ยคิดว่าเมืองไทยเนี่ยควรมีกษัตริย์อีกไหมครับคุณลุงครับสำหรับพ.ศ.เนี่ยนะครับสำหรับพ.ศ.เนี่ย2560แล้วนี่ลุงคิดว่าสถาบันกษัตริย์ไม่มีความจำเป็นในการเขาเรียกว่าทั้งการเมืองและการปกครองสำหรับประเทศไทยเลยอ๋อครับเออคุณลุงครับขอเหตุผลที่คุณลุงบอกว่ากษัตริย์เนี่ยไม่มีความจำเป็นสำหรับเมืองไทยหน่อยได้ไหมครับคุณลุงครับเพราะอะไรอย่างไรครับคุณลุงก็เอาง่ายๆคิดแบบง่ายๆนะอาเธอร์นะครับคือในยุคสมัยเนี่ยกษัตริย์นี่ไม่ได้เป็นผู้นำในการบริหารหรือว่าในการออกรบทัพจับศึกเหมือนโบราณไงครั้งสมัยพระเนรเรศวรอย่างนี้หรือว่าครั้งพระเจ้าตากสินอย่างนี้กษัตริย์คือเป็นศูนย์รวมของคนไทยแล้วก็ทรงนำทัพออกสู้ศึกกับอริราชศัตรูเองเลยไงเนี่ยเอาสังเกตดูสิทุกวันเนี่ยตั้งแต่เราไล่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4มาเนี่ยนะครับมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีไอ้ศึกเหนือเสือใต้มาประชิดประเทศไทยเลยครับครับอาจจะมีช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนั้นกษัตริย์ก็ไม่ได้พาออกรบอีกเหมือนกันน่ะนะกษัตริย์ก็ไม่ได้เป็นแม่ทัพออกรบที่ว่าญี่ปุ่นเข้ามาทางประจวบคีรีขันธ์มั่งทางไอ้แหลมงอบทางไอ้จังหวัดตราดมั่งเนี่ยก็ไม่มีซื้อแถวสงขลาก็มาก็ไม่มีกษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้นำทัพเองเลยอ่ะมันเป็นเพียงแค่ว่าไอ้ทหารลูกเจ้าบ้านหลานเจ้าเมืองเท่านั้นเองที่ไปออกไปรบอย่างเงี้ยนะเราสังเกตง่ายๆนะคือเมื่อก่อนเนี่ยโอเคว่ามันจะต้องมีกษัตริย์คล้ายๆลักษณะหัวหน้าชุมชนใหญ่ใช่ไหมครับจะต้องคล้ายๆว่ารักษาอธิปไตยรักษาพื้นที่ของตัวเองในเขตขอบขันธสีมาของตัวเองถ้ามีอริราชศัตรูเข้ามาอย่างนี้กษัตริย์ก็จะต้องเป็นผู้นำเลยไงมันไม่ใช่ว่าเป็นผู้สั่งการนะกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ผู้สั่งการนะคือเป็นผู้นำเลยนะอ๋อครับเช่นพระเจ้าตากสินเห็นไหมพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยพระองค์เลยทรงกอบกู้เอกราชมาเนี่ยจากพม่าเนี่ยพระองค์ลบเลยนะลบออกลบเลยนะมันจะมีอย่างเช่นว่ามีการตอนนั้นที่ว่าประเทศไทยของเรามันยังเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่ที่พระองค์ทรงรวบรวมไพ่พลแล้วก็ไปตีพม่าชนะมาแล้วก็มาสถาปนากรุงธนบุรีเนี่ยมันจะมีอยู่ในประวัติศาสตร์จะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าให้พญามหากษัตริย์ศึกคุมทัพไปตีเมืองพิษณุโลกไงตอนนั้นเพิ่งพิษณุโลกเขาเรียกว่าก๊กเมืองพิษณุโลกก๊กเจ้าพิษณุโลกวันเถอะนั่นน่ะให้ไปตีให้พญามหากษัตริย์ศึกคุมทีมคุมทหารไปตีไม่แตกไงสู้พม่าไม่ได้วันเถอะพระองค์ก็ต้องยกทัพขึ้นไปตีเองไงเขาเรียกว่ายกทัพหลวงขึ้นไปตีพิษณุโลกในตีทั้งสองครั้งสามครั้งนะเพราะว่าครั้งหนึ่งพระองค์ไปเนี่ยไปทรงผูกปืนไงครับครับเขาในราชาศัพท์ก็ว่าทรงต้องพระแสงปืนใช่ไหมครับอะไรนั่นนะเลยต้องกลับมามารักษาตัวแล้วก็ทีนี้ก็พระองค์ก็กรีธาทัพขึ้นไปเองไปตีพิษณุโลกไงสมัยนั้นคือเมื่อก่อนในประเทศไทยเรานี่มันยังเป็นประเทศเขาเรียกว่าสยามใช่ไหมใช่ครับประเทศสยามมันยังไม่มีอย่างเช่นว่าจังหวัดทงเชียงมงเชียงใหม่ทั้งเชียงรายทั้งล้านช้างทั้งล้านนาทั้งหลายเนี่ยมันเขาก็ยังเป็นประเทศของเขาอยู่เป็นเมืองของเขาอยู่วันที่มันยังไม่ได้มาขึ้นตรงกับประเทศไทยอย่างมากอาจจะมีการส่งสวยส่งบรรณาการใช่ไหมยังไม่ได้มาเป็นประเทศไทยเท่าทุกวันนี้อย่างประเทศล้านนาแถวล้านนาเนี่ยอย่างเชียงใหม่เชียงรายลำพูนนี่มันมาเป็นประเทศไทยมาร่วมกับประเทศไทยมาร่วมกับประเทศสยามนี่มันสมัยรัชกาลที่5นี่เองนะที่ว่าไปแต่งเอาเจ้าดารารัศมีมาเป็นพระชายาไงนั่นน่ะคือเราต้องศึกษาไปตรงนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ย
ขาเรียกว่าการปกครองเหมือนลูกกับพ่อเหมือนพ่อกับลูกเช่นยกตัวอย่างเช่นนั่นน่ะสมัยสุโขทัยใช่ไหมพอขุนรามคำแหงมหาราชก็ทรงมีเขาเรียกว่ามีกองมีระฆังไว้หน้าพระราชวังถ้าใครจะมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็มาตีคล้องร้องทุกข์ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นลักษณะงั้นแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นคนทุกวันนี้ประเทศต่างๆเนี่ยกษัตริย์เขาไม่ได้บริหารประเทศเองแล้วนะไม่ได้ไม่บริหารประเทศเราศึกษาเข้าไปแต่กษัตริย์เนี่ยเพียงแค่ว่าไอ้นั้นอ่ะทรงเป็นประมุขหลายๆประเทศแต่ยังเราก็ยกเว้นอย่างประเทศบูไนดารุสรามนี่เขาก็เรียกว่าเป็นราชาธิปไตยใช่ไหมราชาสมบูรณ์สิทธิราชใช่ไหมไอ้นั้นเราไม่ว่าเพราะว่าประเทศเขามันหยิบมือเดียวเท่านั้นเองเขาก็สามารถที่เรียกว่าจะบริหารงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่กษัตริย์ก็เพียงแค่ให้นโยบายไปอีกเหมือนเก่าแล้วแหละมันไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นเลยสำหรับกษัตริย์ยุคนี้ไม่ว่าแต่ลุงคิดว่ามันทั่วโลกหรือมันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์นี่ที่ลุงมองมาเนี่ยต่างประเทศอื่นลุงก็ยังไม่ทราบถึงแก่นแท้หัวใจแต่สำหรับสถาบันกษัตริย์ในเมืองไทยเราเนี่ยเราเอาง่ายๆเลยทุกวันเนี่ยการแตกแยกในหมู่คนไทยทุกวันเนี่ยมันเกิดจากสถาบันกษัตริย์นะครับใช่ครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเอ้ากษัตริย์จะมาทำให้คนแตกแยกทำไม คือเขามีจุดมุ่งหมายไงอาเธอร์เขาจุดมีจุดมุ่งหมายว่าคนเนี่ยถ้ามันสามัคคีกันเนี่ยมันเกิดรวมหัวกันขึ้นมาไม่แอนตี้หรือว่ามาประท้วงกษัตริย์สักอย่างเดียวใช่ไหมครับกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้กำลังทหารไงบางทีก็คิดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ากษัตริย์ของไทยเนี่ยอย่างสมัยก่อนนี้รัชกาลที่9ที่ว่าเป็นกษัตริย์นะที่ว่ายังอยู่ประชาชนเนี่ยมีความขัดแย้งทำไมถึงไม่ออกมาห้ามมีการยิงกันทำไมถึงไม่ออกมาห้ามบางครั้งเขาอยู่เบื้องหลังอ่ะมันอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวลุงจะพูดให้ฟังมันเรื่องจริงเพราะลุงสัมผัสมาด้วยตัวของลุงเองลุงไม่ได้ไปอ่านตำราไม่ได้ฟังคนอื่นเขาพูดมาหรอกลุงอยู่ในเหตุการณ์กันหลายครั้งมันเป็นอย่างนั้นคือเขาพยายามทำให้แตกแยกแบบเขาเรียกว่าทฤษฎีแตกแยกแบ่งแยกแล้วปกครองแบ่งมันจะไม่ได้เป็นพลังไงไม่ได้เป็นพลังถ้าสมมติว่าทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งสลิ่มทั้งสีดำสีเขียวมันสามัคคีกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะโค่นล้มกษัตริย์ได้ยังไงไอ้นี่ถ้าสมมติว่าเอ้าแดงจะโค่นล้มกษัตริย์เลยเขาก็เอาเหลืองขึ้นมาปะทะเนี่ยแม้กระทั่งว่าในกองทัพทุกวันนี้มันยังมีเหลืองมีแดงนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะเอาเรื่องจริงนะเนี่ยไออาเธอร์จะสังเกตว่าอย่างนายทหารใหญ่ๆเห็นไหมมันใส่เขาเรียกอะไรไอที่ว่าไอพลาสติกที่ว่าใส่สีเหลืองๆเขาเรียกอะไรลุงไม่รู้อะไรเป็นแบรนด์มันไม่รู้อะไรลุงเรียกไม่ถูกนั่นแหละนั่นไอ้นั่นนั่นเขาบอกฝ่ายนั่นเออคือเขาอยู่ฝ่ายสีเหลืองเขาอยู่ฝ่ายกษัตริย์ไงอะไรเรารักพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นั่นแหละแล้วก็มีนายทหารบางคนเขาไม่ใส่ใช่ไหมการนั่นแหละแสดงว่าเขาอยู่กลางๆไงเขาประชาชนด้วยเอากษัตริย์ด้วยเขาอยู่กลางๆบางคนก็เรียกว่าไม่เอากษัตริย์เลยแต่มันก็จำเป็นใช่ไหมเพราะว่าเขาก็คิดว่าไม้สู้ไม้ซีกมันจะไปงัดไม้ซุงไม่ได้เนี่ยคือการสร้างความแตกแยกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสร้างความแตกแยกเฉพาะไอ้นี่นะพวกไอ้คฤหัสถ์หรือว่าประชาชนทั่วไปนะสถาบันกษัตริย์ยังไปแบ่งแยกพระสงฆ์องค์ข้าพเจ้าอ่ะเห็นไหมน่ะมีธรรมยุทธนิกายมีไอ้มหานิกายเห็นไหมราชการที่สี่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครเลยเนี่ยก็เรื่องปู่ทวดของไอ้กษัตริย์ภูมิพลเองเนี่ยไปแบ่งแยกน่ะการแบ่งแยกสงฆ์ทำให้สงฆ์แตกแยกกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วท่านสอนมาแล้วบอกว่ามันเป็นอนันตริยกรรมไงมันเป็นบาปห้ามสวรรค์ห้ามนรกห้ามนิพพานเลยพวกเนี้ยการแบ่งแยกสงฆ์เนี่ยคือว่าสงฆ์ของท่านอยู่ดีๆแต่ไปทําให้สงฆ์แตกแยกกันเป็นพวกเป็นเหล่ากันมาคือว่าทําไม่ให้สงฆ์เนี่ยมีพลังอีกเหมือนกันวันเถอะเขาเรียกว่าไปสลายขั้วอํานาจของสงฆ์อาเธอร์สังเกตมั้ยแม้กระทั่งว่าสมเด็จพระสังฆราชที่ว่าเป็นปนุกมุกฝ่ายสูงเนี่ย3พระองค์มาแล้วนะมีแต่ธรรมยุทธ์ทั้งนั้นเนี่ยแต่พระมหานิกายก็ได้อ้าปากอยู่เฉยไม่กล้าพูดอะไรกันนั่นแหละคือการทำให้แตกแยกไง
และทีนี้อีกเรื่องของกษัตริย์เนี่ยส่งเสริมการศึกษาให้คนไทยเป็นคนโง่ลุงจำได้เลยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเคยออกมาตรัสมาสอนบอกว่าคนไทยควรจะอนุรักษ์ภาษาไทยภาษาต่างชาติมันเป็นเรื่องของนักเป็นของเรื่องของพ่อค้าประชาชนตัวเป็นของพ่อค้าเป็นของพวกนักธุรกิจว่างั้นสำหรับพวกเราประชาชนควรจะอนุรักษ์ภาษาไทยเนี่ยมันทำให้คนโง่นะเนี่ยใช่ครับครับเนี่ยสมมติว่าเอาง่ายๆอย่างถ้าสมมติว่ามีการส่งเสริมให้คนไทยเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะพวกแท็กซี่ที่ขับรถแท็กซี่ขับรถรับจ้างในกรุงเทพเอาฝรั่งมังค่ามาคนจีนมาก็สามารถสปีกอังกฤษได้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับไอ้นั่นคือการส่งเสริมให้คนไทยเขาเรียกว่าเรียนรู้หลายๆภาษาเพื่อเอาตัวรอดเพื่อทำการค้าเพื่อทำประกอบอาชีพแต่กษัตริย์ภูมิพลมาส่งเสริมบอกว่าต้องเอกลักษณ์ไทยไทยต้องมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นไหมในแบบเรียนการศึกษาต่างๆจะพยายามสอนให้คนโง่ให้คนเชื่อไงเอาอย่างง่ายๆนะที่ลุงจำได้แม้กระทั่งพวกดาราหนังดาราหนังเนี่ยที่ออกมาบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของพ่อเนี่ยมันไม่ใช่นะแผ่นดินนี้มันเป็นของคนไทยทุกคนนะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าคนที่ไปรบทัพจับศึกที่เรียกว่าเอาชีวิตไปแลกมากับไปสู้กับพม่ามาปลดแอกประชาชนคนไทยจนถึงทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนมันเขาเรียกว่าประเทศสยามทุกวันนี้เป็นเป็นเมืองไทยเป็นประเทศไทยไอ้นั้นมันพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นน่ะครับลุงไม่เถียงว่ามันมีคนในสายเลือดของไอราชวงศ์จักรีคนหนึ่งตอนนั้นมันยังไม่เกิดราชวงศ์จักรีใช่ไหมครับคือนายบุญมาไงนายบุญมาเขาเรียกว่าวังหน้าเนี่ยสมเด็จพระบวรมหาอะไรสุรศรีหานาถนั่นแหละไอ้นั้นโอเคลุงไม่เถียงไอ้นั้นเขาเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของไอ้พระเจ้าตากสินมหาราชคนนั้นนะที่ได้ร่วมรบทัพจับศึกไล่ขับไล่พม่ามากับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะไม่ใช่นายทองด้วงนะนายทองด้วงเนี่ยให้ไปอ่านประวัติจริงๆแล้วสมัยที่เรียกว่าพระเจ้าตากสินของเราเนี่ยทรงสถาปันจะทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาเนี่ยกำลังไล่พม่าออกไปเนี่ยลุงจำได้ว่าเมื่อก่อนนี่มันแบบเรียนสังคมศึกษามันถ้าไม่ชั้นป.4กับป.3น่ะไม่บอกมีนายทองเขาเรียกว่านายสุจินดาพายเรือโกนก็คงจะอยู่แถวคลองบางกอกน้อยนายสุจินดาตัวนี้เนี่ยคือนายทองด้วงมันเป็นอย่างนั้นนายสุจินดาเนี่ยครับไอ้พวกกันนั้นไอ้พวกยกกระบงกระบัดให้ไอ้พระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละสมัยนั้นน่ะนายทองด้วงเขาเป็นหลวงยกกระบัดครับนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นที่ลุงจำได้นายทองด้วงเนี่ยเขามาเป็นที่พระราชวรินทร์นายตำรวจนอกออกไปรบทัพที่เรียกว่ามีในประวัติการเขียนไว้คือการไปปราบพวกเจ้าพี่มายนั่นน่ะนั่นน่ะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนั่นน่ะมันไม่ใช่คือว่าตอนนั้นมันมีประเทศไทยมีกรุงธนบุรีขึ้นมาแล้วไงครับพระเจ้าตากสินท่านทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาแล้วแต่ที่นี้ในแบบเรียนต่างๆเนี่ยมันส่งเสริมว่าพระไอ้นั่นไงราชการที่หนึ่งหรือนายทองด้วงเนี่ยเป็นคนกู้ชาติมันไม่ใช่เลยอ่ะนะมันไม่ใช่ถ้าบอกว่านายบุญมาเนี่ยลุงจะไม่เถียงเพราะว่านายบุญมาเคยเป็นทหารที่เรียกว่าออกมาพร้อมกับพระเจ้าตากสินที่วัดตีกรุงศรีอยุธยาคล้ายๆว่าแหวกวงล้อมพม่าออกมาเนี่ยอันนั้นมาพร้อมกับที่เรียกว่าคุณก็มีหลายคนนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะจากไอ้พญาพิชัยดาบหักดีกับท่านก็มาพร้อมกันเป็นทหารเอกมาที่ว่าไปพากันไปตั้งกกขึ้นไปส่องสุมผู้คนกู้เอกราชอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่มีนายทองด้วงไงนายทองด้วงมาทีหลังเพราะฉะนั้นก็อยากฝากบอกไปหาพวกไอ้ดาราทั้งหลายน่ะพวกคุณมันเลียกันจนว่าไม่รู้จะเลียยังไงเลียราชวงศ์จักรีเนี่ยส่งเสริมให้คนโง่นั่นแหละ
แล้วก็อีกอย่างนะสถาบันกษัตริย์เนี่ยเอาเปรียบคนไทยมาตลอดนะอาเธอร์เอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยทำการค้าการขายภาษีเห็นวันนั้นลุงไปอ่านที่เขาประเมินภาษีหรือว่าประเมินรายได้ของกษัตริย์เนี่ยเฉพาะค่าเช่าที่ดินในกรุงเทพอ่ะที่ดินในกรุงเทพเนี่ยไล่จากถนนโน่นเลยนะต้นถนนลาดดำเนินที่เขาเรียกว่าสนามหลวงใช่ไหมครับยาวมาจนถึงอโศกมาวันนี้มันเป็นที่สมบัติเขาเรียกว่าเป็นที่สมบัติส่วนพระองค์ใช่ไหมทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ใช่ไหมเนี่ยพวกเนี่ยเป็นทั้งนั้นเลยลงแรมดุสิตธานงธานีนี่เป็นทั้งนั้นเป็นที่สมบัติทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ทั้งนั้นปีหนึ่งนะเขาเจ็บค่าเช่าปีหนึ่งเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 3,000 ล้านแต่ไม่เสียภาษีไงที่ไม่เสียภาษีนี่ไม่ใช่ว่าลงมานั่งเขียนนะคืออาจารย์สมศักดิ์เจียมท่านเคยเอามาเขียนเป็นบทความเอามาโพสเป็นบทความไงเขาไม่เสียภาษีนะเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเขาไม่เสียภาษีคือว่าเอาเปรียบคนไทยมาตลอดเลยคุณลุงครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าการเอาเปรียบเนี่ยอย่างเช่นว่าเป็นพวกลิ้วล้อของมันแต่ละคนอย่างเงี้ยครับคุณลุงครับก็ไอ้นั้นมันเป็นสาเหตุรองไงคือสาเหตุหลักมันอยู่ที่กษัตริย์ถ้ากษัตริย์ไม่โอเคสิกาเลตมันทำไม่ได้ครับคล้ายว่าพวกนั้นนะพวกขุนประจบพวกสอพรอเอาเงินมาให้แล้วก็ที่นี้ก็ตัวกษัตริย์จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะอย่างเงี้ยมึงจะไปทำชั่วทำอะไรกูไม่ได้ทำนะพวกมึงทำอ่ะนั่นมันเป็นลักษณะคือคล้ายอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์สักอย่างเดียวมันก็ทำไม่ได้ไงพวกนั้นแล้วการรวบอีกอย่างนึงกับการรวบอำนาจไว้กับตัวเองเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยโดยเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นนักรวบอำนาจมากที่สุดเลยนะเป็นนักอิจฉาตาร้อนที่สุดเลยนะลุงจะบอกให้เพราะอะไรลุงสังเกตดูหลายครั้งแล้วถ้าเกิดว่ามีใครไม่เห็นด้วยกับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมึงตายอย่างน้อยก็ติดคุกครับอำนาจอยู่ที่กษัตริย์ภูมิพลเคยได้ยินคำว่าทหารรักษาประชาชนไม่เกิดมาในประเทศไทยนะเอาถามจริงๆที่ได้ยินเงินแบบว่าชินหัวทหารรักษาพระองค์ครับทหารรักษาพระองค์เนี่ยการรวบอำนาจไว้กับตัวเองเนี่ยทหารรักษาพระองค์ภาษีทุกบาททุกสตางค์เราต้องไปจ่ายให้เงินพวกให้ทหารพวกนี้นะเงินเดือนเงินดาวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสาธารณูปโภคพวกบ้านช่องห้องหัวอะไรที่มันพักกันอยู่เนี่ยไอ้ทหารรักษาพระองค์ทั้งหลายเนี่ยมันไปจากภาษีพวกเราทั้งนั้นภาษีตาสาร่วมด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเคยมีไอ้นั่นไหมล่ะเคยมีทหารประชาชนไหมมันมีแต่ทหารรักษาพระองค์อันนี้เขาเรียกว่าการรวบอำนาจไว้เองก็เขียนได้บอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นจอมทัพมันจอมทัพยังไงอ่ะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยการเรียนกษัตริย์ภูมิพลไม่ได้เรียนจบการศึกษามาทางทหารนะไม่ได้เรียนมาเลยนะลุงรู้ว่าลุงก็ไม่เถียงว่าการเป็นจอมทัพกับเพียงแค่ว่าคุมนโยบายคุมอะไรแต่มันก็น่าเกลียดไงเป็นจอมทัพไว้ฆ่าประชาชนคนไทยด้วยกันเนี่ยและอีกอย่างการผูกขาดการฆ่าสถาบันกษัตริย์หรือว่าตัวกษัตริย์นี่แหละตัวผูกขาดการค้าเลยหรือใครจะมาเถียงลงไม้สีดูที่ว่าเหล็กทุกเส้นปูนทุกกระสอบต้องเอาไปจากบริษัทของกษัตริย์ภูมิพลทั้งนั้นเลยของทุกวันเนี่ยภูมิพลตายหาไปแล้วก็ยังเหลือลูกใช่ไหมก็เหลือนางขาถางนางทอมขาถางดูแลอยู่ตัวเนี้ยแม้กระทั่งแต่ว่าทีนี้ก็หาเงินให้เสียโอใช้ไปวันเดียวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอิฐหินดินทรายจะต้องผ่านเขาทั้งนั้นเลยแล้วเขาผูกขาดการค้าผูกขาดการค้าทุกสิ่งทุกอย่างปูนซีเมนต์เนี่ยถ้าใครจะเข้ามาทำในเมืองไทยมึงจะต้องผ่านเขาเรียกว่าต้องผ่านค่าในหน้าต้องเสียค่าในหน้าจากมันไม่ใช่ว่าจากสิบเป็นร้อยแล้วเรียกว่ามันเป็นหลายพันล้านน่ะมันเป็นอย่างนั้นให้ภูมิพลให้กษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยอย่างเงี้ย
มันเขาผูกขาดการค้าแล้วแบบเป็นนักทำลายสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากนักทำลายสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องจริงใช่ครับเนี่ยลุงขอผมพูดไปหาพี่น้องคนไทยเลยมีใครมั่งที่เรียกว่าไประเบิดหินภูเขาไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกในประเทศไทยแล้วไม่โดนจับเนี่ยมันมีแต่กษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นเองนะมีสถาบันกษัตริย์นะปูนนกอินทรีปูนตานกอินทรีปูนตาเสือตาช้างเนี่ยพวกนี้มันต้องใช้ปูนใช้หินใช่ไหมครับต้องใช้หินปูนไประเบิดในประเทศไทยเนี่ยมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยภูเขาหายไปเป็นหลายสิบลูกแล้วเนี่ย yeah. เนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายของกษัตริย์ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนอื่นไปทำไม่ได้ไม่ได้เนี่ยการตัดไม้ทำลายป่าเหมือนกันเห็นไหมตอนที่ว่ากษัตริย์ภูมิพลตายครับโรงเนี่ยพวกโรงทั้งหลายเนี่ยที่เอามาทำหีบศพหรือว่าเอามาทำเมนเนี่ย yeah. บอกว่าใช้ไม้จงไม้จันไม้สักไอ้นั่นเป็นตัวทำลายป่าหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องไปตัดออกมาจากป่ามันไม่ใช่ไม้ปลูกนะพวกเนี้ยไม้พวกเนี้ยเพราะว่ามันจะเอาไม้ที่เรียกว่าไม้ปลูกมาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าอายุมันน้อยแล้วทีนี้มันไม่มีความคงทนไงครับก็ต้องไปเอาไม้มาจากป่าลุงได้ยินว่านู่นเอามาทางภาคใต้ก็มีทางจังหวัดกาญจนบุรีก็มีว่างั้นพวกไม้จันเอ๋ยพวกไม้ไอที่เรียกว่าไม้สำคัญทั้งหลายเนี่ยไม้สักกับผลมาจากทางเหนือต้องใช้ไม้สักทองทั้งนั้นเนี่ยตัวเขาเองนะกษัตริย์ภูมิพวกกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไล่มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาเลยคือพวกเอาเปรียบสังคมนะพวกเนี้ยพวกเอาเปรียบสังคมไม่รู้จักเลิกจากแล้วแล้วก็ถมไม่รู้จักเต็มกษัตริย์เนี่ยผมไม่รู้จักเต็มเอาอย่างนี้ลุงจะพูดให้ฟังเอาเงินเขาเรียกว่าเงินเทิดทูนที่เขาเรียกอะไรงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมที่ว่าต้องให้เสียทุกปีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยมันก็มีเพียงแค่ว่ารัฐบาลต้องเกียรติเงินต้องเกียรติงบประมาณส่วนหนึ่งไปให้สถาบันเขาเรียกว่าไปทำโครงการต่างๆใช่ไหมที่ว่าโครงการตามพระราชดำริต่างๆที่ว่ามีตั้ง 4,000 5,000 แห่งแต่ประชาชนคนไทยไม่ได้รับผลประโยชน์เลยเนี่ยแต่ถึงได้รับก็ได้รับไม่ถึง 10% ในคน60กว่าล้านคนเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากไอ้โครงการต่างๆที่กษัตริย์ภูมิพลไปสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ไม่ถึง 10% เขาคำนวณออกมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คนที่ว่าไปเป็นลูกจ้างแรงงานหรือว่าไอ้ระดับสูงๆขึ้นมาก็เป็นข้าราชการประจำทั้งนั้นเลยพวกนี้ก็ต้องกินเงินเดือนจากประชาชนอีกต่างหากเงินเดือนจากรัฐบาลจากภาษีประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนนี่ว่าขึ้นได้ขึ้นมามันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยงบเทิดทุนสถาบันเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็ขึ้นมาจาก 7,000 เป็น 8,000 ขึ้นมาเป็น 9,000 เป็น 10,000 ทุกวันนี้ตกเกือบ 20,000 ไปแล้วครับบางปีทะลุ 20,000 ก็มีเนี่ยมันเป็นเงินภาษีจากเราทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้ก็เธอก็ลองคิดดูเงินพวกนี้เนี่ยเงิน 20,000 ล้านหรือว่า 18,000 ล้านทั้งหลายเนี่ยเราเอาไปสร้างบัณฑิตเราเอาไปสร้างหมอไปสร้างพยาบาลได้เท่าไหร่น่ะนะเห็นไหมเนี่ยไอ้ศูนย์บอดี้แสลมวิ่งแทบเป็นแทบตายอยู่เนี่ยที่ว่ากำลังมาเหอกันอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้นี่วิ่งบอกว่าวิ่งเอาเงินไปให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ถ้าเอาเงินอันนี้มาให้ซะเลยบอกว่าวันปีนี้นะกษัตริย์เอาเป็นแค่หมื่นล้านนะเหลือจากนั้นจะเอามาอุดหนุนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพวกเครื่องมือทางการแพทย์มันได้มากยิ่งกว่าตูนบอดี้แสลมวิ่งอีกด้วยเนี่ยเนี่ยทำไมไม่คิดกันโอ้รู้ละมั้งคิดไม่ได้ไงคือแบบว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมดราม่าโอ้ก็รู้ดราม่าจากลุงกันนายเห็นไหมโรงพยาบาลไอ้กระทรวงสาธารณสุขยังขนาดว่าเขาวิ่งหาเงินให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขยังไปบริจาคให้เป็นร้อยล้านนะเห็นไหมบอกว่างั้นมันแปลกไหมนะมันคือว่ามันเป็นการแบบอัดยายซื้อขนมยายมาของคุณลุงโอ้ยมันเกินไปก็เอาเงินจากภาษีของประชาชนเนี่ยไปบริจาคให้ตูนบอดี้แสลมร้อยล้านนั่นแล้ว
ก็เงินก็เขาวิ่งหาเงินให้ตัวเองแท้ๆทำไมต้องตัวเองต้องเอาเงินไปบริจาคก็นั่นแหละเนี่ยมันสร้างภาพพจน์ที่เสียหายมันเขาเรียกว่าผมไม่รู้จักเต็มครับเนี่ยผมไม่รู้จักเต็มมันมีเยอะแยะนะอาเธอร์คุณลุงครับผมสงสัยอยู่อย่างนึงเนี่ยไอ้ที่ว่ากษัตริย์เนี่ยคือว่ารัชกาลที่9เนี่ยที่ว่าเป็นพ่อของพ่อของแผ่นดินบ้างเป็นจอมทัพบ้างเนี่ยพอเปลี่ยนยุคแล้วเนี่ยมาถึงรัชกาลที่10เนี่ยอย่างเสียโอเนี่ยเขาจะยกยอคำพวกนั้นมาให้กับเสียโอไหมครับคุณลุงครับคุณลุงคิดว่ามันจะหมดไปกับรัชกาลที่9หรือว่ามันจะสืบทอดมาหารัชกาลที่10ไหมครับคุณลุงครับไอ้ตัวนี้ลุงคิดว่าคงไม่หรอกเพราะว่าไอ้พวกที่ไปออกคำขวัญออกพวกไอ้นี้ออกมาคำขวัญว่าพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินเนี่ยส่วนมากมันเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของกษัตริย์ภูมิพลไงคือพยายามไปดราม่าไปสร้างภาพให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นคนเหนือโลกไม่เห็นเลยว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์จ้ะยังบอกเลยเนี่ยภูมิพลนี่ขนาดเรียกเขาอะไรไปสถาปนาชื่อให้กันว่าเอกทั้งมหาดนตรีอีกด้วยนะดนตรีดนตรีต่างๆเนี่ยบอกว่าโอ้กษัตริย์ภูมิพลเป็นเอกในทางก่อสร้างอีกโอ้โหเห็นไหมยังบอกว่าทรงต่อเรืออะไรซุปเปอร์มดเรือไอ้นั่นน่ะพวกเรือแข่งเรือไอ้ที่ไปแข่งกันเนี่ยสมัยซีเกมสมัยนั้นน่ะอ๋อครับไอ้นั้นน่ะลุงรู้มานะกษัตริย์ภูมิพลไม่ได้ทรงทำเองก็ไปทำอยู่ละมีส่วนทำแต่มันมีนักเขาเรียกว่านักวิศวกรที่จบมาจากเมืองนอกเมืองนาเขาโน่นน่ะนั่นแหละเขามาทำกันนั่นแหละไอ้เรือใบซูเปอร์มดเขานั่นน่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกษัตริย์ภูมิพลต้องเหนือก่อนคือว่าเอาความดีคนอื่นมาใส่ตัวเองมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลุงมองดูแล้วมันใช่ไม่ได้คือยิ่งเอาไว้ก็ยิ่งเท่าๆกับมันเป็นมะเร็งร้ายอ่ะไอ้เรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือผมไม่รู้จักเต็มเลยเอาใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเลยยิ่งมาสมัยเนี่ยยุคไอเสี่ยวโอนี่เห็นไหมทุกวันเนี่ยเอาอันนั้นไปเลยเนี่ยทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ไปบริหารเองเลยเป็นไงนั่นน่ะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นคือว่ายิ่งเอาไว้ประเทศไทยมันก็ยิ่งเป็นง่อยเปี้ยเสียขาลงไปแล้วก็อีกที่ลุงรู้เนี่ยพักบังลุงตอนที่ลุงรับราชการอยู่ลุงเคยนั่งรถไอเนี่ยอยู่เบื้องหลังยาเสพติดผมบอกเลยนะพี่น้องคนไทยช่วงที่ผมไปอยู่กองทัพภาคที่3ผมไปประจำอยู่ที่อำเภอเชียงคำผมเคยนั่งรถโครงการหลวงนะครับโครงการหลวงครับผมเคยนั่งไม่ใช่ว่าไอ้เขาเชิญขึ้นไปนั่งคุมมาหรอกคล้ายๆว่าไอ้เราจะมาบ้านเราหามันเรายังหารถไม่ได้เรามีรถโครงการหลวงเราก็ไปคุยกับเขาเพราะเราอยู่ฐานอยู่ชายแดนเขาก็เห็นอยู่บอกว่าขอไปด้วยขอโดยสารไปด้วยเขาบอกว่ายินดีเราก็นั่งมากับเขาผมเห็นกับตานะครับว่ามันเป็นฟินฟินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยทุกวันนี้มันจะห่อด้วยอะไรลุงไม้สีไม่รู้หรอกแต่สมัยก่อนน่ะเขาใช้ใบไม้ผมเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นใบตองตึงว่าเขาว่างั้นน่ะแต่ภาคกลางจะเรียกอะไรไม้อะไรก็ไม่รู้นะไม้ตองตึงใบตองอ่ะใบตองเนี่ยเขาห่อมันแห้งแล้วมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนครับพี่น้องแล้วข้างนอกจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออีกชั้นนึงผมถามว่านี่อะไรเขาบอกว่าฟินเขาว่าอย่างนั้นปีพ.ศ. 2521ผมจำได้ผมนั่งรถมากับเขาโครงการหลวงเนี่ยครับแล้วจะเอาไปไหนเขาบอกว่าจะเอามากรุงเทพผมก็นั่งมากับเขานั่นเนี่ยมันมาลงผมจำได้ว่ามาเขาเอาของมาส่งที่ถนนพระราม4แต่มันจะเป็นตึกแถว2ห้อง2คูหา3ชั้นแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วตัวนั้นเพราะปี54เนี่ยลุงไม้4ไปตรงนั้นไม่มีมันเป็นตึกใหญ่ขึ้นมาแทนอันนั้นน่ะเขาบอกว่าจะเอาไปสกัดมอร์ฟีนเขาว่างั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะผมนั่งมา2ครั้งแล้วก็เห็น2ครั้งแล้วอีกทีนึงที่ว่า
รถโครงการหลวงเนี่ยบรรทุกของมาเนี่ยมาโดนจับอยู่ที่สลกบาทมาโดนจับคือว่าเขาสรุปแล้วว่ามันครั้งแรกน่ะเขาไอ้พอไปถึงที่สลกบาทเนี่ยมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้ผ่านด่านหรอกคือขับไปจอดไว้ก่อนไงขับไปจอดให้คนมาเคลียร์ครับคนมาเคลียร์ชื่อพลตำรวจตีแสวงพลตำรวจตีแสวงนี่ผมจำนามสกุลแกไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยสมเด็จย่าอยู่เนี่ยย่าสังวานอยู่เนี่ยพลตำรวจตีแสวงนี่เขาเป็นพลเป็นพันตำรวจโทยศสมัยที่สมเด็จย่ายังอยู่แกมียศเป็นพันตำรวจโทจะขับเครื่องบินคอปเตอร์เนี่ยให้สมเด็จย่าประจำคนคนเนี้ยฟินหรือไอเฮโรอีนหรือพวกไอเนี่ยพวกมอร์ฟีนพวกอะไรพูดไอ้นั่นแหละไอถ้าจะพูดไปแล้วก็ไอ้เฮโรอีนนั่นแหละมันมาชักงักอยู่ที่ด่านสลกบาทสมัยนั้นคือไปไม่ได้ยังไงต้องเคลียร์คนตำรวจตีแสวงคนนี้นะครับเป็นคนไปเคลียร์ถึงผ่านได้เนี่ยครับเนี่ยก็แสดงว่าสถาบันกษัตริย์หรือว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดเนี่ยครับอันนี้ผมเห็นกับตาของพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสมควรเหรอที่ว่าเวลาคนอื่นค้าจับกันวุ่นวายขายขวดแต่เวลาถ้าสถาบันกษัตริย์หรือว่าตัวกษัตริย์หรือว่าวงวานบ้านเครือกษัตริย์ค้าเองพวกยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยปล่อยถ้ามึงไม่ปล่อยมึงตายตายทั้งครอบครัวด้วยแล้วเป็นตัวห่วงตัวห่วงความเจริญของประเทศด้วยนะกษัตริย์ภูมิพลเอายังไงเดี๋ยวลุงจะพูดให้ฟังคือสมัยนายกทักษิณเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยพยายามจะสร้างความเจริญให้ประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆบอกว่าสมัยนั้นน่ะประเทศไทยกับประเทศเกาหลีเนี่ยมันตีคู่กันมาในด้านความเจริญตีคู่กันมาเลยกับเกาหลีใต้เนี่ยแต่พ่อกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเห็นว่าทักษิณชักจะล้ำหน้าแล้วคือว่าพูดง่ายๆว่าสิ่งที่กษัตริย์ภูมิพลทำไม่ได้นายกทักษิณก็ทำได้ใช่ไหมอย่างเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลครองราชมาไม่รู้กี่ปีทำไม่ได้โครงการกองทุนหมู่บ้านอย่างเงี้ยกษัตริย์ภูมิพลทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะกษัตริย์ภูมิพลต้องการให้คนโง่ไงนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหนึ่งอำเภอหนึ่งนักศึกษาหนึ่งกองทุนที่ประสงค์ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยคือว่านายกทักษิณเนี่ยไม่ใช่ว่าผมยกยอปอปั้นว่านายกทักษิณท่านวิเศษเลิศเลอหรอกแต่ในการกระทำที่ผ่านมาของนายกทักษิณน่ะมันสร้างความเจริญให้ประเทศไทยยังไงครับสนามบินสุพรรณวรรณภูมิที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยก็เพราะท่านนายกทักษิณดันเขาเรียกว่าดันเลยวันกษัตริย์ภูมิพลบอกว่าจะเอาไว้ทำแก้มลิงท่านนายกทักษิณบอกว่าเดี๋ยวเราระบายน้ำลงไปทะเลเลยโดยการขุดแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่สองเนี่ยคือเขาเรียกว่านายกทักษิณพยายามสร้างความเจริญแต่กษัตริย์ภูมิพลพยายามถ่วงความเจริญของประเทศไงครับนายกทักษิณพยายามจะสร้างคนให้เป็นคนให้มีความรู้มีความศึกษาแต่ฉานแล้วก็ส่งไปเมืองนอกเมืองนาแทนที่ว่าเราจะส่งไอ้พวกจบป.4 ป.5 หรือว่ามส.3 ไปทำงานเมืองนอกมันก็ไปเป็นกุลีไปเป็นกรรมกรไปเป็นจับกังไปเป็นเลเบอร์แต่ท่านนายกทักษิณท่านมีโครงการบอกว่าถ้าเราสร้างแพทย์สร้างพยาบาลขึ้นมาเนี่ยไปทำงานเมืองนอกเนี่ยพยาบาลหรือว่าพวกนายแพทย์ยังนายแพทย์เก่งๆเนี่ยเงินเดือนตั้งหลายล้านบาทละต่อเดือนนะแต่ไอ้พวกเลเบอร์พวกไอ้จับกังพวกจบป.4 ป.5 หรือว่ามส.3 ทั้งหลายเนี่ยเงินเดือนมันแค่ 20,000 เท่านั้นเองเนี่ยมันต่างกันคาวฟ้ากับเหวเลยนะครับมันห่างกันมากเหลือเกินเลยความคิดความอ่านของท่านนายกทักษิณกับท่านไอ้กษัตริย์ภูมิพลมันต่างกันมากผมไม่ได้บอกว่าท่านนายกทักษิณเป็นเทวดานะครับคนทุกคนต้องมีปมด้อยต้องมีจุดบอดจุดไอ้เขาเรียกว่าจุดเน่าจุดเหม็นมั่งธรรมดาเพราะเป็นคนเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์ในวิหารคนก็ยังไปตำหนิอยู่ไงบอกว่าโอ้ยถ้ายิ้มมากกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้ถ้าแขนความกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้หน้าอกนูนกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้นั่นน่ะคื
ขนาดพระพุทธรูปนั่งอยู่ในโบสถ์ในวิหารก็ยังตำหนิแล้วคนธรรมดาเนี่ยมันทำไมจะตำหนิไม่ได้แต่กษัตริย์ภูมิพลไม่ให้ใครตำหนิได้เลยอ่ะเห็นไหมมาตรา112ไงเนี่ยมาตรา112ตำหนิไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นคือผมรู้ไหมสี่นี่ไม่ใช่ว่าจะไปจับพัดจับผู้เอาข้อมูลตัวนั้นมาพูดเอาข้อมูลเท่านี้มาพูดคือผมศึกษาผมเห็นผมดูไงครับผมออกมาต่อสู้เพื่อความเรียกร้องเพื่อเรียกร้องความถูกต้องเนี่ยตั้งแต่พอเห็นกษัตริย์ภูมิพลอยู่เบื้องหลังการสั่งยึดอำนาจท่านนายกทักษิณเนี่ยผมก็เลยเริ่มระแวงแข็งใจกษัตริย์ไงเพราะว่าผมเห็นเนี่ยพอการยึดอำนาจที่ว่าบิ๊กบังที่ว่าไอ้สนธิบุญยกรินเนี่ยพอประกาศยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยวันที่19วันที่20อ่ะมันมีข่าวไงครับข่าวในพระราชสำนักผมเชื่อว่ามีทุกทีวีทุกช่องน่ะปีพ.ศ.2549วันที่20กันยาครับท่านไปหาดูเถอะพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยพาสนธิบุญยกรินกับพวกนายทหารไอ้ที่ว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกันไปเฝ้ากษัตริย์ภูมิพลตั้งเวลา5ทุ่มแล้วนะครับราชินีสิริกิติ์ยังแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยลักษณะการนุ่งหลวมๆอยู่เลยครับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปแต่งไม่ได้แต่งหน้าทาปากเลยนะนั่นน่ะถ้ากษัตริย์ภูมิพลไม่รู้เห็นเป็นใจก็ต้องมีการตำหนิสิแต่นี่ผมเห็นไอกษัตริย์ภูมิพลมีแต่ผางกหัวรับอย่างเดียวพอเปรมกินสุรานนท์รายงานอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผางกหัวรับอย่างเดียวไม่เห็นว่าภูมิพลหรือสิริเกียรติจะออกมาต่อว่าพวกยึดอำนาจเลยเพราะว่านายกทักษิณไปจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติไม่รู้เท่าไหร่เลยเรียกว่าคือตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมายังไม่เคยเห็นนายกคนไหนที่มาสร้างความเจริญกล้าสร้างก้าวออกโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนเท่านั้นนายกทักษิณแต่ภูมิพลไม่เอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าภูมิพลมีความอิจฉาตาร้อนกลัวคนจะไปนับถือหรือไปให้ความเคารพไปรักในท่านนายกทักษิณมากกว่ากษัตริย์ภูมิพลอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยครับมันผิดกันนะครับสมัยนั้นผมยังมีส่วนร่วมกับเขาเลยครับผมบอกตรงเลยสมัยสันปพลเอกสันจิตปฏิมาการปฏิวัติตอนนั้นไม่เรียกว่าเป็นกบฏหรอกครับเรียกว่าปฏิวัติเลยเหมือนกันแหละครับคือในสมัยที่เปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีกองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1มาทั้งนั้นผมเป็นทหารผมก็มากับเขาสมัยนั้นถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นวันที่23กุมภาหรือเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้พ.ศ2523มั้งครับผมจำไม่นั่นแหละครับ23มันเนี่ยเขาเรียกว่าเมษาฮาวายกบฏเมษาฮาวายไอ้นั้นน่ะทหารเนี่ยเป็นการใช้กำลังทหารที่เข้ามาในกรุงเทพมากที่สุดนะพี่น้องตกถึง28กองพันครับเป็นทหารเนี่ยลุงไม้สี่เลยอ่ะสมัยนั้นก็อยู่กองทัพภาคที่3ก็มานั่นแหละเพราะว่าพลเอกสันจิตปฐมานี่เขาเคยเป็นนั่นนะเคยเป็นแม่ทัพภาคที่3ด้วยครับนั่นแหละไอ้นั้นขนาดว่ายึดอำนาจยึดกรุงเทพมหานครได้แบบเด็ดขาดเลยกษัตริย์ภูมิพลกับเห็นหนีไปกับเปรมจิตสุรานนท์ไปอยู่กองทัพภาคที่2ไอ้นั้นกษัตริย์ภูมิพลไม่ยอมเขาเรียกว่าไม่ยอมเซ็นไงไม่ยอมลงพระปรมาภิไธยให้ว่าเป็นผู้รักษาพระนครหรือว่าเป็นผู้รักษาประเทศก็เลยกลายเป็นกบฏไปเลยไงแต่การยึดอำนาจทุกครั้งมาเนี่ยมีครั้งนั้นครั้งเดียวที่เรียกว่ายึดอำนาจได้เสร็จเลยนะหมายถึงได้เสร็จนะไม่เกี่ยวกับอย่างไรที่ท่านพลเอกชราท่านทำนะไอ้นั้นมันเป็นกบฏเพราะว่ายึดกรุงเทพยังไม่ได้ใช่ไหมไอ้นั้นเขาเรียกว่าเป็นกบฏได้แต่สำหรับพลเอกสันที่พร้อมด้วยนายทหารจปร.7ทั้งหลายเนี่ยที่สมัยนั้นก็มีมนุษย์ลูกขจรสวัสดิ์ประจักษ์สว่างจิตท่านพลเอกพันลบนี่ก็เหมือนกันตอนนั้นเป็นพันโทเนี่ยจำได้อยู่นั่นแหละ
สมัยนั้นนะยึดกรุงเทพได้หมดเลยนะยึดได้เด็ดขาดเลยนะแต่กษัตริย์ภูมิพลไม่ลงบรมาภิไธยไม่ทรงยินยอมก็เลยกลายเป็นกบฏนะครับนั่นแหละแต่พ่อนอกจากนั้นมีแต่กษัตริย์ภูมิพลอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นใช่ครับอย่างการยึดอำนาจของท่านยิ่งลักษณ์เหมือนกันเนี่ยแล้วเมื่อเราเห็นกันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ทำไมกษัตริย์น่ะนะเอาไว้ทำไมครับครับครับเพราะว่ากษัตริย์ก็มันผมไม่รู้จักเต็มเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าประเทศไทยที่เราไม่ได้มีประชาธิปไตยที่เต็มใบสักทีเลยเนี่ยมันเนื่องเพราะสาเหตุเพราะกษัตริย์อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนะเห็นไหมบอกรัฐธรรมนูญฉบับไหนเขียนมาประมาณนั้นเลยบอกว่ากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจแทนไงบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนแต่กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นแทนโดยผ่านคณะรัฐบาลผ่านคณะตุลาการผ่านศาลวางเงินโอ้ไอ้นั้นมันก็บอกบอกกันอยู่แล้วเนี่ยกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจล่ะมันบอกว่ากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจไงก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้ว มันเลิกได้แล้วไอ้สถาบันกษัตริย์เนี่ยเอ๊ะคุณลุงครับอ่ะผมขอถามอีกสักเรื่องนึงครับในวันเนี้ยเวลาเนี้ยที่ว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังพูดถึงระบบสหพันธรัฐกับระบบสาธารณรัฐเนี่ยกันอยู่บ่อยๆเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณลุงเองแล้วเนี่ยคุณลุงมีความชอบในแบบไหนครับในสองตัวนี้ครับคุณลุงครับสาธารณรัฐกับสหพันธรัฐเหรอครับอันนี้ลุงกับเขาก็ถามลุงเหมือนกันเออในเขามันอาเธอถามมาแล้วก็ค่อยบอกแล้วก็จะบอกครั้งนี้ครั้งอย่าถามนะครับอย่าได้ถามอีกเลยคือระบอบไหนมันดีทั้งหมดแหละครับมันอยู่ที่ว่าผมเขียนเส้นใต้เลยนะครับมันอยู่ที่ว่าประชาชนมีอำนาจเต็มร้อยหรือเปล่าครับมันมีอยู่เท่านั้นแหละอยู่สำคัญที่สุดเลยคือประเด็นสำคัญเลยประชาชนมีอำนาจจริงหรือเปล่าถ้าประชาชนมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายได้ในการบริหารประเทศหรือในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยระบอบไหนมันก็ดีทั้งนั้นเลยลุงไม่เถียง คือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสหพันธรัฐที่เป็นเผด็จการก็มีครับรัสเซียยังไงทุกวันนี้อย่างปูตินเนี่ยนายประธานาธิบดีปูตินเนี่ยไอ้นี้มันสุดโหดเลยเนี่ยใครๆก็รู้กันทั้งนั้นในวงในเนี่ยไอ้นี่ก็สหพันธรัฐนะและแบบอย่างสาธารณรัฐโอ้โหพระเจ้าเอ้ยนู่นไหนไปดูแถวอเมริกาใต้นู่นต่างๆนู่นสาธารณรัฐทั้งนั้นแหละเพราะว่าประเทศสาธารณรัฐเนี่ยในประเทศในโลกเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมีตั้ง160กว่าประเทศนู่นที่ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐว่างครับบางสาธารณรัฐก็ยังมีกษัตริย์อีกนะเอาเรื่องจริงมีกษัตริย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันหาไม่ได้หรอกครับไอ้ความลงตัวที่ว่าระบอบไหนที่มันจะดีกว่ากันน่ะคือมันลงตัวอย่างเดียวว่าเคลียร์เส้นใต้อย่างที่ผมว่าน่ะอำนาจมันต้องเป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญการปกครองเนี่ยมันต้องเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปเขียนถ้าเขียนมาแล้วปุ๊บมันก็ต้องออกมาออกประชามติเพื่อมาลงประชามติกันว่าประชาชนยอมรับไหมหรือว่ามีประเด็นไหนที่ว่าประชาชนถกเถียงก็ต้องไปแก้ปัญหาตัวนั้นไปแก้กฎหมายตัวนั้นให้มันถูกใจประชาชนทั้งประเทศน่ะหรือว่าให้ถูกใจเสียงส่วนมากใช่แต่รัฐธรรมนูญทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นของประชาชนอย่างเดียวนะครับมันเป็นของอำมาตย์เป็นมีสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่เบื้องหลังแล้วก็สั่งการผ่านทหารก็เอาปืนไปจี้พวกไอ้ร่างรัฐธรรมนูญออกมาอีกให้เป็นไปตามความต้องการของเขามันก็เหมือนกับนักวิชาการหรือนักพูดนักเขียนท่านว่าล่ะบุคคลเช่นไรออกกฎหมายมาเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของบุคคลส่วนนั้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าชาวไร่ชาวนาพี่น้องเกษตรกรรมทั้งหลายหรือว่าพี่น้องกรรมกรโรงงานคนงานก่อสร้างทั้งหลายเรามีโอกาสได้ส่งตัวแทนของเราเข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญการปกครองเนี่ย
เมื่อเขียนออกมาก็ต้องมาดูกันว่ามันเหมาะสมไหมใช่ไหมครับถ้าเหมาะสมก็โอเคว่าไปทําประชามติถ้ามันประชามติผ่านเราก็ใช้รัฐธรรมนูญนั้นปกครองประเทศมันจะเป็นสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐก็ได้เพราะกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายแม่ไงกฎหมายแม่แบบมันบังคับไว้แล้วคุณจะเป็นสาธารณรัฐหรือคุณจะเป็นสหพันธรัฐคุณจะบริหารตักคุณบริหารภายในรัฐของคุณได้เขาเรียกว่าเป็นมันเป็นลักษณะกฎหมายลูกหรือว่ากฎหมายมณฑลกฎหมายของรัฐอย่างเช่นของไอ้ฮ่องกงนี่ไงเนี่ยคือสามารถทำได้แต่ในด้านความอะไรความมั่นคงของประเทศชาติหรือว่าความเป็นเสถียรภาพของประเทศชาติเนี่ยมันจะต้องใช้กฎหมายแม่แบบเป็นเกณฑ์อย่างเงี้ยเช่นว่าคนฆ่าคนตายทุกคนต้องมีต้องติดคุกติดตารางก็เหมือนกันหมดทุกอย่างแต่กฎหมายระหว่างรัฐหรือว่ากฎหมายระหว่างสาธารณรัฐต่างๆกฎหมายระหว่างแฝงต่างๆเล็กๆน้อยๆนี่มันสามารถออกได้ยังไงนั่นแหละคือยังไงก็ได้อาเธอร์แล้วก็ขอบอกไปหาพี่น้องที่ถามมาเลยว่าสำหรับผมลงไม้เสียที่ออกมาต่อสู้ทุกวันนี่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐหรอกครับบอกเรียนตรงๆเลยผมมาต่อสู้เพื่อเอาอำนาจสูงสุดให้มันเป็นของประชาชนมันจะเป็นสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐก็ได้ขอให้ประชาชนเป็นผู้ออกเสียงเขาเรียกว่าเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าต้องการสหพันธรัฐเราก็ต้องเอาสหพันธรัฐถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่าต้องการสาธารณรัฐเราก็ต้องเอาสาธารณรัฐแต่อยู่ที่ว่ากฎหมายอยู่ที่กฎหมายครับกฎหมายแม่แบบการปกครองอ่ะมันอยู่ที่นั่นมันจะทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลกลางบางอย่างรัฐบาลกลางเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้แต่ทีนี้มันก็ต้องเขียนไว้ในกฎหมายอีกเหมือนกันน่ะกฎหมายเหมือนกันกฎหมายก็ต้องห้ามบอกว่าห้ามเฉพาะเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าทำค้าขายอย่างนั้นอย่างนี้รัฐบาลกลางจะไปยุ่งกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นไม่ได้ก็ต้องเขียนไว้คือไม่ให้เขาเรียกว่าไม่มีการล่วงโลกใช่ไหมหรือว่ากฎหมายท้องถิ่นจะไปออกกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ที่ว่าขัดต่อศีลธรรมขัดต่อความมั่นคงของประเทศก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องเขียนไว้อย่างนั้นใช่ไหม yeah. คือที่สุดแล้วคืออำนาจอำนาจมันต้องเป็นของปวงชนชาวไทยจริงๆทุกวันนี้อำนาจมันเป็นของกษัตริย์โดยการเรียกว่าสั่งผ่านทหารที่ทหารมันเหิมเกิมได้อยู่ทุกวันนี้เพราะกษัตริย์ให้ท้ายมันเป็นอย่างนั้นถ้ากษัตริย์มาให้ท้ายถ้ากษัตริย์เอาความทุกข์ยากของประชาชนขึ้นมาพิจารณาบอกว่าประชาชนคนไทยทุกวันนี้ก็ทุกข์ยากขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะบริหารงานโดยสุจริตหรือว่าโดยความเป็นธรรมเพื่อประชาชนคนไทยเนี่ยโดยการเลือกนายกรัฐมนตรีที่เขามีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าไปเอานักการทหารมาปกครองประเทศอย่างทุกวันนี้มันนักการทหารเนี่ยไอ้ตูไอป้อมพวกนี้มันเรียนฆ่าเรียนมันเรียนฆ่าเมื่อมันเรียนฆ่าเมื่อไม่มีใครฆ่าไม่มีใครให้มันฆ่าทุกวันนี้มันก็ฆ่าประชาชนทั้งอ้อมด้วยการคอร์รัปชันคอร์รัปชันทุกวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากษัตริย์เนี่ยมีคุณธรรมประจำใจจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต่างเขาเรียกว่าทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งสื่อต่างๆกระแหน่โซเชียลเน็ตเบิร์กไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กเขาก็ออกมาประจานให้เห็นจะๆอยู่ไงว่ามันโกงมันคดทำไมกษัตริย์ไม่เห็นมีมาแสดงแอคทีฟอะไรออกมาเลยเงียบจ้อยเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจบสถาบันกษัตริย์สำหรับลุงไม่เอานั่นแหละเอาละครับคุณลุงครับวันนี้เราก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคือว่าวันนี้ก็อยากจะให้คุณลุงเนี่ยสรุปในวันนี้แล้วก็อยากจะให้คุณลุงเนี่ยฝากบางสิ่งบางอย่างไปถึงการสรุปแบบการนั้นแหละครับถ้าคนฟังลุงไม้สีมาจากต้นเนี่ยก็คงจะพอจะรู้นะคือนั่นแหละก็คุยให้ฟังแล้วไงก็นั่นแหละมันลักษณะถ้าจะสรุปมันก็สรุปแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าจะให้ฝากไปเนี่ยก็อยากฝากหาพี่น้องประชาชนเราเนี่ยแหละคือทุกวันนี้พวกเราต้องการใฝ่หาความสุขความเจริญให้กับประเทศชาติให้กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไทยหลานไทยที่เกิดมาวันข้างหน้าเนี่ยแต่ตามที่ผมมองอยู่พวกเรายังขัดกันอยู่หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะอ
ออกมาเป็นการพูดหรือเป็นการเขียนบทความครับลงไม้สี่ไม่เห็นด้วยครับคือว่าอย่างที่เราเคยพูดว่าสามัคคีคือพลังไงยังไงยังไงเราสามารถที่เราว่าคนไทยเราต่างคนก็ต่างโดนมาทั้งนั้นน่ะเราเป็นถูกผู้ถูกปกครองเรามันหัวอกเดียวกันอยู่ในร่วมชะตากรรมเดียวกันผมก็อยากจะให้ต่างคนก็ต่างเรียกว่าลดทิฐิมานะถ้อยทีถ้อยอาศัยปรึกษาซึ่งกันและกันแต่ทุกวันนี้ที่ผมเห็นผ่านมามันไม่มีเลย ผมทำคลิปทำรายการมาเนี่ยคนที่โทรมาหาผมเนี่ยเห็นมีอาจารย์ชูพงษ์กับอาจารย์ดร.เพียงดินก็เขียนมาบอกว่าพร้อมอยากคุยไหมอย่างนั้นอันนี้ไหมก็มีแต่นอกนั้นมีแต่เงียบกับเงียบแต่อาจารย์สุรชัยเนี่ยประจำไอ้นี่ท่านเก่าโอเคแล้วแต่พวกนั้นไม่เห็นมีไม่เห็นมีคือว่าในการที่ว่าทำคลิปทำการต่อสู้ผมอาจจะพูดต่างกับชาวบ้านเขาคือผมมุ่งขอให้อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงผมจะไม่เน้นสาธารณรัฐหรือสาพันธรัฐแต่ก็ไม่ขัดขวางนะไม่ขัดขวางสนับสนุนด้วยคือสรุปว่าผมลงไม้สีอาเธอร์และทีมงานนี่เราไม่มีข้อครับครับเราเป็นพวกอิสระเราเป็นพวกอิสระเราคิดว่าถ้ากลุ่มไหนไม่ว่าสหพันธรัฐก็ดีหรือสาธารณรัฐก็ดีออกมาต่อสู้เพื่อปลดแอกประเทศไทยเพื่อต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเนี่ยพวกผมยินดีเข้าร่วมเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าร่วมอยู่ล่างด้านหลังนะครับออกหน้าทั้งนั้นทุกวันนี้ไปยิงหัดยิงสไนเปอร์จนตาแดงแดงตาแฉะกันหมดแล้วครับนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นพวกผมทำงานคือเราทำงานเราไม่หวังเป็นนักการเมืองถ้าสมมุติว่าประเทศชาติบ้านเมืองมันเข้ารอบรูปเข้าลอยไปแล้วนี่นะไม่สีหรืออาเธอร์หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักหยิบเมฆไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่หวังเป็นนักการเมืองที่เรามาต่อสู้ทุกวันเนี่ยเราหวังว่าอยากได้อำนาจที่แท้จริงให้มันเกิดกับประชาชนเราอยากได้คนบริหารประเทศชาติที่เรียกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพ้องอย่างเนี้ยเนี่ยเราออกมาต่อสู้อย่างคือเราไม่หวังสาธารณรัฐเราไม่หวังสหพันธรัฐเราหวังว่าต้องการให้อำนาจมันเป็นของปวงชนชาวไทยต้องการให้เขียนรัฐธรรมนูญโดยตัวแทนของประชาชนคนไทยจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญผมขอขีดเส้นใต้อีกครั้งนึงว่ารัฐธรรมนูญร่างขึ้นมาจะต้องบอกว่าต้องแก้ได้ครับต้องแก้ได้เพราะสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปเราจะมาบอกว่ารัฐธรรมนูญนี่แก้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับสถานการณ์บ้านเมืองอ่ะมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหรอกมันทุกวินาทีมันเปลี่ยนไปสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปไม่ว่าเป็นปีนะถ้าเป็นปีมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนที่เราเขียนรัฐธรรมนูญวันนี้ปีนี้หรือเดือนนี้เนี่ยเราคิดว่าตัวนี้มันดีที่สุดแต่ต่อไปวันข้างหน้ามันอาจจะไม่ทันสมัยคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะต้องทำได้ตลอดเวลาสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าเป็นแม่แบบทั้งไอ้เสรีภาพเนี่ยเขาไม่รู้แก้มากี่ครั้งกี่หนแล้วครับเนี่ยเขาแก้ตามยุคตามสมัยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลไปไงเมื่อ20ปีก่อนมันเคยมีคุยกันในทางโทรศัพท์เคยเห็นหน้ากันที่ไหนทุกวันนี้มันเห็นหน้ากันแล้วไงมันทุกวันนี้มนุษย์มันจะไปอยู่ดาวอังคารอยู่โลกไอ้นู่นแล้วอยู่ในจักรวาลข้างหน้านู่นแล้วแต่เราจะมาเขียนรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่สามารถจะแก้ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนคนไทยเนี่ยไปลงคะแนนต้องบอกว่าต้องไปลงคะแนน 50,000 คน 60,000 คนหรอกครับสภาผู้แทนราษฎรนั่นน่ะเขาสามารถแก้ได้ครับนั่นๆๆคือว่าคนที่ไปเป็นผู้แทนราษฎรก็เรียกว่าเป็นการกันกองจากประชาชนไปแล้วผมไม่เชื่อว่าผู้แทนราษฎรคนไหนเขาจะไปขุดหลุมฝังตัวเขาเองหรอกครับเขาจะต้องเอาประชาชนทั้งนั้นมาเป็นเกณฑ์แล้วมันสำคัญอยู่ที่ประชาชนคนไทยเราเนี่ยจะต้องเข้มแข็งต้องเอาอำนาจมาให้ได้ต้องไล่ทหารออกเข้ากรมกองให้หมดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราต้องปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปทุกวันนี้มันเป็นการปฏิรูปเขาเรียกว่าทำแบบ
ไฟไม่ฟางพี่น้องคงจะเข้าใจนะคำว่าไฟไม่ฟางเขาเรียกว่าแค่ช้างวีหูงูแลบลิ้นเขาว่างั้นทำแพ๊บๆๆก็หายไปเลยท่านเห็นไหมมันใช่ไม่ได้ประเทศไทยมันไม่ใช่ว่าจะเข้าสู่ยุคปฏิรูปมันเข้าสู่ยุคปฏิวัติหมดแล้วครับทุกวันนี้เราต้องไปปฏิวัติทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับพี่น้องแล้วคาดว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาคุยกับพี่น้องว่าเราสมควรจะปฏิวัติพวกไหนมั่งมันจะมีเพราะว่าผมก็คิดไว้ในใจนะบางคนก็บอกอยากให้พูดไอ้นี่มันจะเข้าชั่วโมงเป็นตกเป็นชั่วโมงแล้วคล้ายๆว่ามันก็กินเวลาของพี่น้องไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องไปเลยว่าอำนาจมันต้องอยู่กับประชาชนไม่ว่าเราจะปกครองด้วยระบอบไหนทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงสามารถที่เรียกว่าจะชี้นำในการปกครองประเทศมันดีทั้งนั้นแหละครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับอาจจะไม่ถูกใจคนบางคนนะอาจจะไม่ถูกใจคนบางคนครับเรามันพวกไอ้นั่งไงควายไม่มีคอครับบางทีคือแบบว่าเราไม่ได้อยู่คอส่งเข้ามาในแบบว่าลายส่วนตัวบางทีผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแต่ว่ามันก็ดีมันก็ดีอย่างแล้วก็บางทีผมก็อยากจะแนะนำว่าการที่เราจะแชร์ต่อหรือว่าจะคิดเชื่ออะไรแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคือก็เอาไปพินิจดูซิไปฟังดูว่าไอ้มันเข้าท่าหรือเปล่าไอ้คนนี้มันพูดมาเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือว่ามันมาไอ้ใส่ลายป้ายสีก็ลองคิดดูก็คือการที่เราไม่ได้บังคับให้เชื่อคือเราพูดให้ฟังแล้วก็มีอีกด้วยบางคนก็เข้ามาด่าว่าอาเธออะไรขี้เหล้าอยู่ในลาวเขารู้ดีฟรียาอีกต่างหากโอ้โหไอ้คนสูบบุหรี่มีลูกไม้สีแต่ลูกไม้สีไม่กิบแอลกอฮอล์มา24ปีนี่นะแอลกอฮอล์ไม่ว่าเหล้าว่าเบียร์ว่าไวน์ลูกไม้สีไม่กิบไอ้อาเธอร์บุหรี่มันก็ไม่สูบไม่ว่าอย่าไปถึงขนาดยาบ้าเลยอาเธอร์บุหรี่มันไม่สูบเหล้ามันไม่กินเพราะฉะนั้นมันไม่ดื่มคนก็ไปเอาข้อมูลผิดๆมาคือจะทำลายกันอย่างนี้อย่าไปทำลายพวกผมต่อสู้ทุกวันนี้พวกผมไม่ได้เป็นนักการเมืองพวกผมไม่ได้หวังว่าจะไปมีอำนาจผมต้องการอำนาจมาให้พวกคุณทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันที่จริงผมก็อยากจะขอพูดในบางสิ่งบางอย่างคือแบบว่าบางทีคุณจะพูดแบบเพื่อลิสเครดิตผมอะผมไม่ได้สนใจหรอกนะมันไม่จำเป็นเพราะว่าผมเนี่ยคือว่าผมต่อสู้มาเนี่ยผมไม่เคยเปิดหน้าโชว์ให้ใครเห็นไม่มีใครเห็นหน้าคุณลุงแม่สีแล้วก็ไม่มีครับบางคนก็บอกว่าทำไมบางคนอื่นเขาออกอาจารย์ชูพงก็ออกอาจารย์สุรชัยก็ออกเอาหน้าว่าโอ้ยเรามันเป็นพวกนักทกโนเนมเราเป็นพวกไม่มีชื่อเสียงเราไม่ต้องการชื่อเสียงเราคือเราไม่หวังเล่นการเมืองไงคือมันลักษณะว่าพวกเรามันเป็นพวกนักรบครับคุณลองคิดดูนะไอ้คนที่มาขยันขยอให้ผมเปิดหน้าถ่ายหน้าถ่ายตาออกไปกับอาเธอร์เนี่ยพวกผมเป็นนักรบอะถ้าพวกผมไปโชว์หน้าเพียงแค่โผล่เข้าไปในตลาดตะลีในเมืองไทยเนี่ยถือปืนไปเขาก็รู้แล้วอ้าวไอ้เหี้ยนี่มาเนี่ยวะเนี่ยเนี่ยไอ้ไม้สีเนี่ยวะเนี่ยไอ้อาเธอร์เนี่ยวะพวกผมจบก่อนแทนที่ว่าพวกผมจะได้ต่อสู้เพื่อเอาอำนาจมาให้พี่น้องพวกผมตายก่อนจบเหี้ยก่อนนั่นนะครับพวกผมถือว่าคือพวกเราอยู่แนวหน้าไงครับเราหวังว่าถ้าประชาชนคนไทยลุกขึ้นมาเราก็จะไปอยู่แถวหน้ามันเป็นอย่างนั้นในการต่อสู้บางคนคิดว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้แม่งยุให้คนไปตายผมจะไอ้ถ้าเกิดว่าพูดกันตามความเป็นจริงนะบางทีผมอาจจะอยู่แนวหน้าพวกคุณก็ได้พวกคุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครรู้ทุกวันนี้เราเข้าไปในสมมติว่าเข้าไปเมืองไทยเขาไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าเราเปิดหน้าเราที่นี่เราไปเราหมาไม่เคยจะจำได้อย่างเขาว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนั่นเนี่ยเขาฝากไปเรื่องที่เราไม่เปิดหน้าเดี๋ยวก่อนยังอีกเรื่องนึงถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายละอีกเรื่องนึงคือไอ้เรื่องที่ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันหาเรียรายขอเงินหรือว่าไปหาขอของแดกหรืออะไรพูดประมาณเนี้ยอันนี้ก็ผมมันไม่มีอ่ะบางทีนะเราก็ยังบอกเลยว่าใครเอาชื่อพวกเราไปอ้างมาบอกว่าเราขอต้องมาสนับสนุนให้พวกเรา
ก็บอกว่าเอาชื่อเอาเสียงมาหน่อยผมจะประจานให้เอาชื่อแต่เราไม่ว่านะถ้าใครมีจิตศรัทธาใครมีจิตศรัทธาเราไม่ว่าไม่ว่านะแต่ถามว่าไปขอเคยมีไหมแต่ถ้าใครมีจิตศรัทธาจะช่วยสนับสนุนค่า Wi-Fi เนี่ยพวก Wi-Fi ทั้งหลายเนี่ยเราก็เสียเงินเราเกียรติเงินส่วนตัวของพวกเราช่วยกันออกเนี่ยก็มีนะอย่างหลานคนนึงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ส่งมาให้อยู่เนี่ยรวมเขาส่งมา2ครั้งรวมแล้วก็ตก 10,000 กว่าบาทเหมือนกันอยู่ที่ไอ้อังกฤษก็เคยส่งมาให้ 8,000 พี่สาวคนนึงอยู่ที่แคนาดาก็ส่งมาให้200เหรียญครับไอ้นี่เราไม่ได้ขอมีแต่ถามบอกว่าแล้วคุณพี่เราก็ขอบคุณไปคุณพี่ส่งมาเพื่อให้จุดประสงค์อะไรครับก็อยากให้ไปบรรเทาความเดือดร้อนมั่งว่างั้นแต่ไอ้น้องที่ญี่ปุ่นก็บอกว่าช่วงนั้นเราไม่มีแก๊สเราคุยกันเรื่องแก๊สหมดใช่ไหมอันนี้คือว่าหลายๆคนรู้ดีอะบางทีแบบว่าไอ้ข่าวที่มันออกไปว่าเฮ้ยว่าเราไปขอมันไม่มีไม่มีครับอันนี้คือว่าคือเราไม่ขอแต่ถ้าใครสงสารจะสนับสนุนเราไม่รังเกียจแต่ทีนี้ก็พวกท่านก็ต้องระวังอีกเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าพวกคุณส่งเงินพวกท่านส่งเงินหรือว่าส่งของให้ผมเนี่ยก็เพราะเรามานอนมันก็ต้องหมายหัวท่านไว้อย่างนั้นนั่นแหละคือเราไม่อยากรบกวนไงว่าพี่น้องในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้พี่น้องก็ลำบากลำบนอยู่แล้วว่างี้ไอเราเนี่ยเราทนได้เพราะอะไรเพราะว่าเราก้าวเข้ามาในวงเวียนในบางวนนี้แล้วเราก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อไปครับแม้กระทั่งไปรับจ้างพวกผมไปทำมาแล้วนะครับเนี่ยมันจะบอกให้เนี่ยเรื่องจริงคือว่ายังไงวันนี้ก็คือว่าเท่านี้ดีกว่ายังไงผมวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังแล้วก็นำคลิปของเราไปเผยแพร่หรือแชร์ต่อนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รู้ไหมสีและผมอาเธอร์นี่ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ